ประธานชมรมคนรักอุดรขวัญชัยไพรพนานำสมาชิกกว่า 1,500 คนขึ้นรถบัสรวม21คันเดินทางไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มนปช.ในงานคอนเสิร์ตต้านรัฐประหารที่โบนันซ่าเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งจะจัดขึ้นในเย็นวันนี้จากเดิมที่ประกาศจะไม่เข้าร่วมโดยนายขวัญชัยให้เหตุผลว่าหลังฟังคำแถลงการและให้สัมภาษณ์ของกลุ่มคนเสื้อหลากสีและเสื้อเหลืองทำให้ต้องเปลี่ยนใจนำมวลชนไปร่วมงานกับทางนปช.และขอยืนยันว่าไม่ได้แตกแยกกับกลุ่มนปช.เพียงแต่ความคิดบางเรื่องอาจไม่ตรงกันที่ผ่านมาทั้งนายจตุพรพรหมพันธ์และนายณัฐวุฒิไสเกื้อแกนนำนปช.ก็โทรศัพท์มาขอบคุณและยืนยันว่าเข้าใจในแนวทางของแต่ละคนนายขวัญชัยยังปฏิเสธว่าไม่ได้ถูกซื้อตัวโดยพรรคสีน้ำเงินอย่างที่เป็นข่าวเพราะยืนยันว่ารักคนชื่อทักษิณชินวัตรและจะอยู่กับพรรคเพื่อไทยไม่เปลี่ยนแปลง